สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตถล่มวิจารณ์เจเจตรินไม่ให้เกียรติโฟกัสจิรกุลหลังมาร่วมเชียร์แฟนขึ้นชกติดขอบเวทีแต่ไม่ถ่ายไม่สัมภาษณ์ให้โผล่อีกทีตอนจบงานซึ่งล่าสุดทางด้านของเจเจตรินได้โพสต์ภาพหนุ่มเจมกับแน็กชาลีพร้อมแคปชั่นว่ากราบหัวใจนักชกทั้งสองท่านมวยมีแพ้มีชนะมีวันของเราวันของเขาที่สำคัญที่สุดมีน้ำใจนักกีฬาแต่ดูเหมือนกลับถูกถล่มด่าคอมเมนต์ยับจากชาวเน็ตเหตุทางรายการไม่แพนกล้องไปหาโฟกัสจิรกุลแฟนสาวของหนุ่มเจมส์ที่ขึ้นชกแม้แต่สัมภาษณ์ก็ไม่มีจนหลายคนตกใจว่าสาวโฟกัสไม่มาดูทั้งคู่ชกหรือไม่ทั้งที่การแข่งขันนี้เป็นศึกแย่งชิงน้อยหน่าหรือสาวโฟกัสแต่ไม่ให้ความสนใจซึ่งโผล่อีกทีตอนท้ายของทางรายการโดยชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์อาทิผิดหวังกับคุณเจและรายการมากๆไม่ให้เกียรติโฟกัสและคนดูเลยสักนิดแย่มากๆไม่รู้จะกลัวอะไรนักหนาไม่มีความเป็นมืออาชีพอย่างที่คุยเลยนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขออนุญาตนะคะโปรโมทว่าศึกชิงน้อยหน่าแต่ไม่มีแอร์ไทม์ให้น้อยหน่าเลยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรที่คุณไม่ให้ซีนน้อยหน่าคือคุณไม่ให้เกียรติเขาและคนดูค่ะถ้าจะไม่ให้ซีนอย่าเอาชื่อเขามาหากินนะคะฝากให้พิจารณาค่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ